สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกไปดูเรื่องของความมีความสุขของพลายศักดิ์สุรินทร์ด้วยนะคะแล้วก็บรรดาผู้คนที่ได้ไปเห็นตัวเป็นๆแล้วนะคะหลังจากที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนสามารถที่จะไปดูได้ด้วยตานะคะสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนช่วงกักกันโรคเราอาจจะได้เห็นกันผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนหลั่งไหลกันไปทั่วประเทศเลยนะคะไปติดตามอาการของพลายศักดิ์สุรินทร์หลายคนบอกว่าถือว่าเป็นแฟนคลับของพลายศักดิ์สุรินทร์เลยพอเห็นอาการของเขาดีขึ้นสภาพร่างกายเนี่ยดูสมบูรณ์ขึ้นนะคะก็ถือว่าทำให้รู้สึกมีความสุขและก็โล่งใจตามไปด้วยค่ะหลังจากที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมพลายศักดิ์สุรินทร์มาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็เวลาช่วงบ่าย2ถึง4โมงเย็นเวลา2ชั่วโมงนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็พบว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนทั้งในจังหวัดลำปางเองด้วยรวมถึงต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมากันมากเป็นพิเศษมีคนมารอพบพลายศักดิ์สุรินทร์กันมากเลยนะคะทุกคนพอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่และอาการบาดเจ็บที่ดีขึ้นของพลายศักดิ์สุรินทร์ต่างก็มีรอยยิ้มมีความสุขเนื่องจากว่าแต่ละคนบอกตอนนี้กลายเป็นแฟนคลับของพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคอยติดตามข่าวสารมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่พลายศักดิ์สุรินทร์กลับมาจากประเทศศรีลังกาแล้วก็เฝ้าดูการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมาโดยตลอดพอได้มีโอกาสได้มาเห็นตัวจริงเดินทางมาเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์เองหลังจากที่ย้ายข้ามฝั่งจากพื้นที่แรกรับศูนย์วิจัยมาอยู่ที่ฝั่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมานี่มีภาพเดินข้ามฝั่งมาด้วยนะคะ มีทั้งควานช้างเนี่ยอยู่ใกล้ชิดเลยก็สภาพจิตโดยรวมค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีภาพการใช้ชีวิตในบริเวณที่พักด้วยจนขณะนี้กว่า2สัปดาห์หรือ18วันสามารถปรับตัวได้รวดเร็วค่ะโดยบริเวณพื้นที่พักอยู่ที่เนินเขาสูงท่ามกลางต้นไม้และขุนเขามีควานช้างคอยดูแลใกล้ชิดทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขณะนี้กลับมาถ่ายทอดสดไลฟ์รายงานการใช้ชีวิตของพลายศักดิ์สุรินทร์ทุกวันแบบโตรุ่งกันเลยนะคะได้เห็นชีวิตและพฤติกรรมกันอย่างจุใจตอนนี้พลายศักดิ์สุรินทร์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยค่ะได้น้ำอาหารอย่างดีค่อยๆย่อตัวล้มตัวลงนอนแบบนี้นะคะขับถ่ายเป็นปกติค่ะเวลาที่เขาล้มตัวลงนอนเห็นเลยว่าค่อนข้างจะสบายใจก็คุณผู้ชมสามารถที่จะชมได้จากการถ่ายทอดสดนะคะโดยทางเจ้าที่ได้สรุปการนอนของพลายศักดิ์สุรินทร์ค่ะว่าในช่วงกลางคืนก็จะหลับเป็นช่วงๆสลับกับตื่นลุกขึ้นมานั่งเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถตลอดทั้งคืนเลยคือเขาเป็นช้างก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่นอนข้างเดียวไม่ได้เดี๋ยวแผลกดทับนะคะเหมือนเราจริงๆบางทีมนุษย์นี่ก็พลิกตัวไปมาเหมือนกันช้างก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะตื่นมาเป็นระยะตื่นลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอาการปกติของช้างค่ะแต่ว่าพลายศักดิ์สุรินทร์นี่ก็มีความอุ่นใจที่จะล้มตัวลงนอนในบ้านใหม่แม้จะย้ายมาอยู่ไม่ถึงเดือนเท่านั้นนะคะก็จะสังเกตว่าจะเป็นพื้นทรายนะคะที่ค่อนข้างจะนุ่มนะให้ช้างนอนได้แล้วค่อนข้างที่จะมีภาวะที่เหมือนกับเรานอนฟูกอ่ะเขาก็นอนบนพื้นทรายนุ่มๆนะคะช้างงาสวยจริงๆนะคะพลายศักดิ์สุรินทร์ครับถ้าอยากไปเจอพลายศักดิ์สุรินทร์ตัวเป็นๆก็ไปเยี่ยมกันได้ใช่ไหมฮะช่วงเวลาประมาณบ่ายสองจนถึงสักสี่โมงเย็นเปิดให้เข้าเยี่ยมสักประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับตอนนี้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแต่ว่าก็ต้องมีการรักษาอาการกันต่อเนื่องกันไปนะครับเพราะว่าก็มีหลายอาการที่ทั้งภายนอกภายในเนาะที่จำเป็นที่ต้องเข้าไปดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์นั่นเองนะครับกับเมืองไทยนี่สบายครับก็คนก็รอลุ้นกันเพราะว่าคือตามข้อตกลงแล้วเนี่ยทุกก็ดูเหมือนว่าคือรักษาหายป่วยเสร็จก็ต้องเอาส่งกลับไปที่ทางศรีลังกานะฮะก็คนก็อยากบอกว่าอยากให้อยู่ที่ประเทศไทยไปเลยเนาะพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับ
ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ